อันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอิมโพสเตอร์นักกล้ามบรอหลงท่อไม่ได้ติดกล้ามครับผมอันนี้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นอิมโพสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นนักฆ่านะครับที่รูปร่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะฟิตจัดๆนะครับผมคือกล้ามโคตรใหญ่นะครับปกติเนี่ยเวลาเราเล่น Among Us เนี่ยมันก็จะเป็นแบบคนตัวเล็กๆนะครับผม Yahoo! แล้วนี่คือเขากำลังเดินไปห้องทางด้านล่างขวาเฮ้ยเจอคนว่ะห้องใต้ดินฆ่ามาเนี่ยยังไงอุ้ยโอ้สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิจแบบบาทนะครับผมวันนี้อยู่ช่วงของขำๆนะครับกับเกม Among Us นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็เล่นนะแต่ผมไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นกับเพื่อนแค่แบบว่าเกม2เกมแล้วก็เลิกก็เลยแบบไม่ได้สตรีมนะครับแต่คือผมอ่ะเล่นบ่อยพอสมควรนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูแอนิเมชันหรือว่า Among Us ที่แบบว่าเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นนะครับอย่างเช่นแบบความลับ Among Us อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแอนิเมชันที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการรวมที่แบบว่า Among Us ที่แบบสนุกทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ Let's go อันนี้บอกว่ามีอิมโพสเตอร์อยู่ในพวกเรานี่แกเป็นอิมโพสเตอร์ Oh my god ทำอะไรกันนะสีเขียวกับสีน้ำเงิน สีแดงงงทำอะไรกันน่ะมันก็ทำอะไรถือมีดด้วยเอ้าเขารู้แล้วนะว่าตัวเองเป็นอิมโพสเตอร์สีแดงจะฆ่าไหมมองหน้ากันแล้วพยักหน้าพยักหน้าให้สีแดงสีแดงพยักหน้ากลับ เมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆรู้นี่ก็คือรู้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างแล้วก็แบบพอเจอสีแดงปุ๊บก็แบบปล่อยไปเถอะนะให้พวกเราทำเถอะแล้วก็สีแดงก็โอเคไปครับผมปังอันนี้นี่ดูเหมือนว่าสีฟ้าอ่อนนะครับกำลังทำทาสอยู่นะครับในห้องไฟมีคนเดินมาใส่ส้นสูงสีแดงเหรอมีขาด้วยเหรอและนี่คือสีฟ้าอ่อนเขินว่ะโดเดินมาหาเดียวนะสีแดงคูเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสีแดงเนี่ยดูเหมือนว่าจะแบบว่าขู่ว่าแบบถ้าบอกว่าสีแดงเป็นอิมโพสเตอร์เดี๋ยวจะฆ่าสีฟ้าทิ้งนะครับสีฟ้าก็เลยแบบพยักหน้าแบบไม่บอกใครและดูครับผมดูตูดนี่เป็นลูกเลยแล้วก็ใส่ถุงน่องด้วยนะครับผมแล้วก็ลงท่อโชว์ไปหนึ่งทีเอากดโหวตเอาสีฟ้าอ่อนโดนเตะทิ้งอันนี้นี่ก็ดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นอิมโพสเตอร์นะครับเพราะว่าชื่อเป็นสีแดงนะครับผมเจอสีอุ้ยฆ่าสีแดงทิ้งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god ทำไมศพสีแดงเดินตามเอ้าศพหายปังเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนสีแดงเดินผ่านครับเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยสีแดงเดินผ่านด้านล่างไม่มีดูเหมือนว่าเอ้ยเอาแล้วว่าผีมันจอมล้างจอมผ่านว่ะเพื่อนๆยังไงครับงงอ่ะดิเฮ้ยดึงกระดูกออกเหรออุ้ยซอมบี้ว่ะยังไงต่อฮะเดี๋ยวเอามีลูกอยู่ข้างในเอ้าเป็นหุ่นยนต์เหรอเอากระดูกเคาะมือครับผมยังไงครับอิมโพสเตอร์ของเราลนลานไปหมดแล้วอ๋อนี่ครับมุดท่อขยะหนีทางไหนอะรีบร้อยออกอวกาศไปครับผม really nigga อันนี้นี่ดูเหมือนจะเป็น Among Us แบบแอนิเมชันแบบสมจริงโอ้โหโคตรเท่เป็นคนญี่ปุ่นว่ะเฮ้ยเจอนานิโอมายวะฉันจับสมแล้วมาโอ้โหโคตรเท่โอ้โหดูกระดูกดิหนีลงมาหนึ่งทีโอ้โหโหดไหมโอ้เท่เอาแล้วนี่คือจับภาพไว้เลยยังไงครับสีเหลืองเก็บดาบเข้าฝักเอ้าเละอันนี้นี่วันที่หนึ่งเป็นกระดูกอย่างเดียวนี่คืออะไรอย่าบอกนะว่ามันคือวันที่สิบกระดูกมีกลมๆอยู่ด้านบนอ๋อนี่คือการพัฒนาการเติบโตของ Among Us เหรอหนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนเป็นตัวเล็กๆนะครับผมจากกระดูกแล้วก็มีกลมๆแล้วก็กลายเป็นแบบว่ามีเนื้อมีหนังเป็นสีแดงผ่านไป3เดือนโอ้ตัวเริ่มโตขึ้นเพราะรู้สึกว่า3เดือนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบ
ตัวยังไม่เต็มตัวเต็มวัยนะครับผมผ่านมา1ปีอ๋อแสดงว่าไอตัวที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยคืออายุ1ปีนะครับผมอ๋อนี่ไงมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าโตเต็มวัยแล้วนะครับผมมีมากกว่า1ปีไหมและนี่คือ5ปีของ Among Us ครับผมดูพอผ่านไป5ปีเนี่ยเราจะนับได้นะครับว่าซิกแพคนี่มีประมาณ8ลูกนะครับผมแล้วก็กล้ามแขนกล้ามขากล้ามอะไรมีหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่พัฒนาก็ดูเหมือนจะเป็นหัวนะครับผมหัวยังรีบเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่า Among Us ในช่วง5ปีนี่เท่เอาเรื่องนะครับผมดูเหมือนว่าอิมโพสเตอร์นี่จะฆ่ายากหน่อยนะคิวเมทตัวนี้คนนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับเจอไอ้สีขาวเป็นอิมโพสเตอร์แน่นอนคือเขาจะฆ่าสีฟ้าอ่อนเอาไปแล้วเฮ้ยๆวิ่งกลับมาอีกอะไรมันจะอยากฆ่าขนาดนั้นเฮ้ยยังไงเอาได้คิวมั้ยเนี่ยเอายังไงครับผมดูเชิญกันไปครับผมเอาโต้อยู่ตรงกลางเฮ้ยหนีได้ว่ะกดปุ่มมาฉันสิเอากดไม่ถึงอีกวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งเอ้ยเจอเพื่อนว่ะและนี่ก็จะเป็นเฮ้ยโต๊ะทานข้าวเลื่อนได้เฮ้ยมีบันไดลงไปข้างล่างเหรอห้องลับเหรอเอาแล้วว่ะตอนนี้ลงมาห้องใต้ดินของยานะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นนะเฮ้ยมีเสียงปีศาจว่ะเดินไปทางนี้ดีกว่ายังไงครับเฮ้ยข้างหลังมีปีศาจตามมาสีขาววิ่งเร็วๆ Oh my god ยังไงอุ้ยปิดประตูทันว่ะอุ้ยในห้องมีปืนอุ้ยมันจะลำพังประตูเข้ามาครับผมโอ้เอามองอัดไปเกมอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ถ้ามีนี่คืออย่างเท่นะครับปีศาจมานี่สีขาวก็มีปืนบอกสั้นว่ะ อ๋อนี่คือแสดงว่าห้องใต้ดินของยานก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ยิงเอเลี่ยนไปครับโอ้แล้วก็ขึ้นมาด้านบนแบบชิลๆนี่แล้วนี่ก็เอาอะไรเนี่ยเป็น Among Us เป็นอิมโพสเตอร์ตัวนั้นสีแดงนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าAmong Usแบบมีห้องลับอะไรอย่างงี้ก็น่าสนใจนะแล้วนี่คือยังไงไปแงะเอานั่นเหรอกดอุ้ยห้องลับข้างบนเหรอโคตรเท่ครับผมปกติไม่มีโอ้โหแล้วนี่คือในห้องนี่ศพเพียบเลยมีคอมพิวเตอร์เขียนว่า Activate Trap ก็คือให้กับดักทำงานในห้องนั้นเหรอมีงี้ด้วยเหรอโอ้ยกด Activate Trap ครับผมOh my god โอ้ยโกงเกินอิมโพสเตอร์ตดด้วยอันนี้ห้องที่2ครับผมกับดักทำงานห้องทิ้งขยะนี่ห้องทิ้งใบไม้อ่ะยังไงวะเนี่ยงงคิวเมทงงเดี๋ยวไม่ใช่แหละยังไงครับไอ้ตรงนี้ที่เติมน้ำมันนะครับผมอันนี้นี่สีส้มกับสีแดงอ๋อรักกันไว้ใจกันคือเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะหาบัดดี้ไว้สักคนนึงนะแบบทำเป็นเดินด้วยกันอะไรอย่างงี้นะที่แบบคนที่เราไว้ใจนะครับโอ้นี่เดินด้วยกันด้วยว่ะทำทาสสีแดงรอด้วยโอ้ยังไงโอ้ยรักกันไว้ใจกันเนี่ยผมแล้วนี่ครับสีส้มดูกล้องวงจรปิดเห็นสีแดงโลไปที่ห้องเมดเบย์นะครับผมห้องพยาบาลนะครับสีส้มจะเดินไปหาสีแดงเพราะว่าเขาไว้ใจกันไงนะครับผมผมก็จะเล่นอย่างนี้นะมีบัดดี้อย่างนี้นะอุ้ยสีแดงโดนฆ่าโอ้ร้องไห้ยังไงสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนฆ่าทิ้งเอาเป็นวิญญาณสีแดงวิญญาณรออยู่โอ้รักกันอันนี้นี่ก็อ๋อสีส้มจะสแกนตัวจับสีน้ำเงินมาให้ดูว่าเราสแกนจริงๆเราไม่ใช่เป็นอิมโพสเตอร์เอาสีน้ำเงินไม่ดูอีกจับสีเหลืองสีเหลืองตบหน้าไปหนึ่งทีโอ้เสียใจสีเขียวอ่อนมาไปดูเราสแกนหน่อยขอร้องสีเขียวบอกโอเคไปครับผม
ยังไงฮะสีเขียวเอาไฟดับโอ้เฮ้ยสีฟ้าอ่อนมาขอให้เราดูเราสแกนหน่อยเถอะเราไม่ใช่อิมโพสเตอร์ครับนี่นี่ยังไงนี่สแกนโชว์เลยนะเอ้าสีฟ้าอ่อนเป็นอิมโพสเตอร์ครับเมื่อกี้สวยจิ๋มเองเลยคนนี้นี่ดูเหมือนว่ากำลังอยู่ในไอ้ห้องฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ภาพสโลว์หรอปังอ๋อเวลาประตูปิดปุ๊บมันก็เลยดันตัวละครออกมาอ๋อนี่คือการออกนอกแมปใช่ไหมกลายเป็นว่าเดินออกนอกแมปได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปทำทาสได้ด้วยนี่คือเขาเรียกว่าใช้บั๊กของเกมในการที่บอกว่าเล่น Among Us นะครับผมโอ้โหนี่ถ้าเป็นอิมโพสเตอร์นี่โคตรโกงเลยดิอย่างนี้นะครับดูดิคือเดินออกนอกแมปได้เลยเพื่อนๆก็ไปลองดูกันได้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ประตูดันออกมานี่ก็คือวิ่งได้หมดเลยเอองงเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Among Us นะครับผมในช่วงขำๆนะครับต้องบอกนะครับว่าบางอันนี่คือแบบทำมาแล้วแบบเฮ้ยผมตะลึงกันนะแบบให้แบบไอ้พวกห้องลับอะไรประมาณนี้นะดูแบบว่าน่าติดตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากให้ผมทำขำๆในแบบว่า Among Us ต่อก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับหรือว่าจะแบบว่ามีคลิปอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเจ๋งๆแบบอยากให้ผมแบบทำขำๆก็ส่งมาได้นะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ